สวัสดีค่ะแจนค่ะผู้บริหารรุ่นที่2ชักกระทำน้ำชาวเวอร์จิงค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการดีๆ Tips and Tricks by ชาวเวอร์จิงรายการที่จะมาแบ่งปันเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชักกระทำน้ำของคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเคยทราบไหมคะว่ากระจกเทมเปอร์ก็สามารถแตกได้ค่ะหากคุณผู้ชมอยู่บริเวณใกล้เคียงขณะที่กระจกเทมเปอร์แตกนะคะก็สามารถบาดเจ็บได้ค่ะแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตความเสี่ยงนี้จะหมดไปนะคะด้วยความเป็นผู้นำทางด้านฉากกั้นอาบน้ำของชาวเวอร์จิงที่ได้คิดค้นนวัตกรรม Double Safety Glass หรือกระจก DS ที่เมื่อแตกแล้วจะปลอดภัย 100% ค่ะเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่ที่บ้านมีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนตัวแล้วจันอยากแนะนำให้คุณผู้ชมเลือกความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้อฉากกั้นน้ำค่ะจะเห็นได้ว่ากระจก DS แผ่นนี้ไม่มีเศษกระจกร่วงหล่นลงมานะคะทำให้ปลอดภัย 100% ค่ะวันนี้ขอฝากทิปส์และทริคไปชาวเวอร์คิงรายการดีๆสำหรับคุณผู้ชมแฟนเพจชาวเวอร์คิงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แจนนะคะหากคุณผู้ชมมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือแอดไลน์ที่@ชาวเวอร์คิงวันนี้สวัสดีค่ะ